มี13กุมภาเจปล่อยเพลงค่ะฝากด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างกับวาเลนไทน์ในปีนี้สำหรับเราคู่เรามันจบยากสำหรับเรามากเพราะว่ามันหวานมาทุกปีอุ้ยมันไม่หวานสักปีเลยนะคะปีนี้เราหวานด้วยไหมปีนี้เรามีนัดกับเพื่อนๆแล้ววันที่14มีนัดกับเพื่อนเพื่อนเรามาไม่ใช่เจ๊ผมไม่รู้เรื่องอ๋อไงครับเพื่อนใช่ครับก็เดี๋ยวผมว่าปีนี้น่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องหาเวลาที่มันว่างสองคนจริงๆแล้วค่อยไปทานกันทีหลังจริงๆด้วยความที่คบกันมานานมันยากกับจบนี้แต่ว่าฉันต้องให้อะไรเธอหรือฉันต้องเซอร์ไพรส์เธอหรือว่าฉันจะต้องผมว่าเลือกไม่มีมานานมากแล้วเลือกร้านอาหารยากที่สุดผมรู้สึกว่าโจทย์ใหญ่ที่สุดคือการเลือกว่าจะกินอะไรดีร้านไหนดียิ่งคือผมอ่ะไม่ค่อยให้อะไรเป็นแบบว่าพิเศษสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็จะไปกินข้าวกันเสมออยู่แล้วแต่ว่าแค่เรื่องนี้มันยากที่สุดเนี่ยกว่าการเลือกของหรือว่าร้านไหนดีร้านไหนดีโมโหกันแล้วแล้วจริงๆใครเป็นคนตัดสินใจกับเรื่องร้านเขาเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าเขาจะบอกว่าก็คิดมาเลยคิดไม่ออกแต่เขาจะเป็นคนคัดทีหลังอะไรก็ได้ไม่มีจริงหนูว่าไม่ค่อยอะไรก็ได้แต่ว่าจะแบบจำกัดวงไว้แต่ก็ยังไม่ชอบอยู่ดีจะสามสี่วันที่ผ่านมาคืออะไรก็ได้หมดเลยนะคิดเลยอะไรก็ได้คิดเลยเลือกไปเลยคู่อื่นที่เขาหวานกันออกสื่ออะไรเรารู้สึกยังไงก็น่ารักกับเขานะครับใช่แต่ของเราเน้นไปทางตลกซะมากกว่าใช่ครับไม่ครับเจนจำใจตั้งแต่ถูกไหมว่าเราชอบอะไรชอบอะไรยังไงเพราะว่าบางคนอย่างคนนิ่งจนแบบผมก็เอาจริงผมก็พยายามครับแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ใช่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ขอโทษเขาค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแล้วก็เป็นคนช่างเลือกในสิ่งที่ดีครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้มันได้ดีแต่ว่าเราเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะเขาเป็นช่างเลือกอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างนี้ในฐานะตั้งหนึ่งเรามีไกด์ลายให้มาหรือว่ามีการใบว่าฉันชอบแบบนี้ฉันต้องแบบจริงๆไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าจริงๆชีวิตพวกเรามันขึ้นอยู่กับมีใครเป็นอะไรไหมคะเป็นแค่เหตุการณ์ที่มันตกใจแค่ไหนกับถ้าเกิดโดยพื้นฐานชีวิตหนูมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นได้อยู่แล้วก็เลยค่อนข้างโอเคค่ะแต่เจ๊ถ้าจะตกใจมากเพราะว่าไปเลยเรียกชั้นเรียกชั้นเร็วเลยเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วเรื่องวาเลนไทน์ของเราเนี่ยแหละเมื่อกี้ก็เหมือนไม่ชอบที่สุดรักแท้แล้วไม่มีเลยนี่ก็ได้รู้แล้วว่าไม่มีเลยมีสุขคิดได้ตอนหลังไงตอนหลังเราหมดแล้วดีแล้วเราคิดไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้คือไปก่อนแล้วหันมาเอ้าเมื่อกี้ไปแล้วด้วยแล้วก็ค่อยกลับมาไม่แต่ว่าเจเขาไปออกรายการว่าเหนิงเป็นคนที่เหมือนว่าเลี้ยงเขามาเลี้ยงด้วยลำแข้งดูแลเขามาจนเขาแบบว่ามีทุกวันนี้จริงๆก็เหมือนพอโตมาด้วยกันเวลามีอะไรก็จะแบบเหมือนปรึกษากันตลอดแต่ว่าเหนิงเขาจะมีความฉลาดและไหวพริบดีกว่าหน่อยแต่เมื่อกี้ไม่ใช่นะเขาเลยจะคอยแบบแนะนำผมแล้วก็แบบเหมือนบอกว่าอะไรผมควรทำไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เจอธิบายเขามาเลี้ยงด้วยลำแข้งดีๆเนาะยังไม่ได้ตอบเลี้ยงด้วยลำแข้งในความหมายของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่อนหวานมากไม่ได้ไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะแต่ว่าก็ไม่ได้อ่อนหวานแต่ว่าตรงไปตรงมามันก็เลยทำให้เราแข็งแรงขึ้นเราทำให้ผมแข็งแรงขึ้นทำไมหนึ่งต้องใช้ไม้แข็งกับเขาไปถึงเพราะว่าพูดดีๆเราไม่รู้เรื่องครับเพราะเรารู้ตัวแล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องก็รู้ตัวหนึ่งเลี้ยงคนนี้ยังไงบ้างไปถึงดูแลเขาดีจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนี้หรอกค่ะแต่ว่าพอหนูเป็นคนเวลาแบบพูดตรงรอบแรกก็จะซอฟหน่อยแต่พอหลังๆรู้แล้วว่าไม่เข้าหัวก็จะตรงกว่าแบบจี้จุดไปกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ทำกับเพื่อนๆทุกคนประมาณนี้แหละค่ะหรือว่าอยากเลี้ยงไหมไม่ค่อยอยากเดือนจริงๆเวลาหนึ่งก็พูดตรงเจรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกๆก็จะไม่เข้าใจก่อนแต่ว่าพอหลังๆพอเราคิดไปเรื่อยๆแล้วก็โดนเขาพูดไปเรื่อยๆเราก็เริ่มแบบอ๋อนี่เองแล้วมีความรู้สึกนี้วนมาตลอดวนไปอยู่ตลอดใช่แล้วมีความรู้สึกน้อยๆไหมบางทีเวลาเขาพูดอะไรตรงๆจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่น้อยนะเพราะว่าคือสมมติว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงอะผมก็โอเคเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ได้เรียนรู้กับตัวเองแล้วก็พัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรเพราะที่ผ่านมามันคือเรื่องจริงหมดเรื่องจริงหมดเลยก็มันถือว่ามันไม่ได้แรงนะคะหมายถึงว่ามันแค่แบบตรงจุดเลยแบบไม่ได้อ้อมไปขนาดไม่ใช่ถึงเวอร์ชันว่าเจเจคือดื้อเลยไม่ใช่แบบนั้นจริงๆหนูคิดว่าพอเหมือนพอหมายถึงว่าเขาก็จะมีความคิดของเขาเราก็จะมีของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือถ้าอะไรมัน
มันปล่อยเป็นตัวเขาได้ก็ได้แต่ว่าก็จะเหมือนกันที่ว่าเวลารู้สึกว่าเห็นอะไรที่มันเฮ้ยอันนี้ไม่น่าจะดีอะไรเงี้ยไม่น่าจะโอเคก็จะคอยบอกกันอยู่แล้วเป็นปกติส่วนใหญ่เป็นที่แบบเรื่องความคิดกับการกระทำอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็มองว่าคู่เราเป็นคู่รักตัวอย่างรู้สึกคนอยากมีอย่างเรามีอยากมีอย่างตั้นในมือเจนรู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆเราก็ปรับกันค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็มันก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบตัวผมเองมันก็ยังไม่มีเพอร์เฟกต์มันก็มีอะไรมันก็มีอะไรบางอย่างที่แบบมันต้องแก้กันไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ลุงตัวมากขึ้นแล้วนะดูแต่คุณมองว่าเป็นคู่ที่ลุงตัวกันมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็เรื่อยๆค่ะหมายถึงว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันก็มีเหตุการณ์ที่ลงตัวบ้างไม่ลงตัวบ้างเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ค่อยเหมือนพูดถึงเรื่องเรากันมากอยู่แล้วก็คือถ้าสมมติว่าคนชอบคู่เราก็ขอบคุณแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นคู่ที่ดีไหมก็มันก็ไม่สามารถตอบได้เต็มปากใช่แต่ว่าเหมือนที่หนึ่งไปออกรายการหนึ่งบอกว่าพูดกับเจเจก็คือย้ำแล้วย้ำอีกย้ำใช่ไหมแสดงว่าเถียงแสดงว่าสิ่งที่ออกรายการก็คือเรื่องจริงหมดเลยทั้งคู่จริงจริงคดีอัปเดตเรื่องคดีความหน่อยที่ไปแจ้งความเป็นไงบ้างไปถึงไหนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสอยู่ครับจริงๆความคืบหน้าไปถึงขั้นไหนไปถึงในโปรเซสที่ต้องขึ้นศาลหรือว่าจะต้องไกลเกลี่ยหรือว่าจะต้องตอนนี้ก็สืบก็เขาเรียกว่าอะไรนะสืบในช่วงการสืบคดีรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือการสืบพยานกันอยู่ใช่สืบพยานใกล้ๆจะจบแล้วแล้วหลังจากนี้ก็คือเขาก็จะออกหมายเรียกของคนนั้นมาแล้วมันสบายใจขึ้นมากหรือยังกับทุกอย่างที่มันเริ่มคลี่คลายสบายใจไหมมันก็ไม่ได้สบายใจขนาดนะคะแต่ว่ามันก็รู้สึกดีขึ้นที่เหมือนกับว่าเราได้ทำอะไรสักอย่างเพื่อแบบให้ตัวเองเหมือนถือว่าปกป้องตัวเองแล้วก็ทำให้แบบความเชื่อถือเชื่อมั่นของบริษัทมันกลับมาถามว่ามันโล่งใจมันก็ไม่ได้โล่งใจครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีใครอยากมาตกอยู่ในซิทูเอชั่นแบบนี้ไม่ได้อยากแบบต้องไปสถานีตำรวจไปขึ้นลงขึ้นศาลผมรู้สึกว่ามันเราเอาเวลาไปหากินทำงานดีกว่ามันทำให้การไว้ใจคนมันยากขึ้นไหมหรือว่าน้อยไปเลยไหมกลัวต้องระวังมากขึ้นก็น้อยอ่ะแต่ว่าก็แบบว่าพยายามรอบครอบขึ้นค่ะไม่ได้ถึงกับว่าไม่ไว้ใจใครเลยเพราะว่าเราไม่ต้องทำงานกับคนอีกเยอะการให้ใจมันก็เป็นเรื่องที่เราก็คอนเซิร์นมากๆอยู่แล้วเนี่ยก็แค่จะพยายามจะระวังมากขึ้นรอบครอบมากขึ้นอย่างล่าสุดที่เจมส์พ่อมาพูดว่าได้ผ่านอะไรนะคะที่ล่าสุดอย่างที่เจมส์พ่อได้ไปพูดอย่างใช่สัมภาษณ์ล่าสุดที่เจมส์ก็ไม่สัมภาษณ์เขาบอกเคสเดียวกันมาหรือเคสเดียวกันครับอดีตเขาบอกว่าคนเดียวกันอดีตผู้จัดการของเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าคือก็เรามีการออกจดหมายไปฉบับแรกก่อนครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเราก็รอฟีดแบ็กจากทางเขามาแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับฟีดแบ็กอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยจะต้องออกจดหมายร่างที่สองที่ทำให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็เป็นการแก้ความเข้าใจผิดแล้วก็ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการเกิดคุยกันขึ้นแล้วแต่สิ่งที่เจมส์เข้ามาพูดเราเคลียร์ใจไหมครับหนูยังไม่ได้ดูผมก็ยังไม่ได้ดูแต่ว่าหมายถึงว่าหลังจากที่เราออกครั้งที่สองแล้วเขาออกก่อนก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วใช่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเคลียร์ประมาณนึงแต่ยังไม่ได้เห็นสัมภาษณ์เขาแต่ว่าที่คุยกันคือตกลงเข้าใจกันด้วยดีไหมฮะมันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่มันก็ยังไม่เคลียร์ 100% เลยครับเพราะว่าการคุยกันมันคือการเคลียร์กันเฉพาะหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกันเลยก็เลยตัดสินใจในการโทรไปคุยเบื้องต้นก่อนแต่ว่าก็เดี๋ยวจะรอคิวในการที่จะนัดเจอกันแล้วคุยกันเคลียร์กันอันนี้คือมาถึงเจนใช่คือเราจะนัดคุยกันเร็วๆนี้ไหมฮะหรือยังไงหรือว่ารอให้ใครคดีความมันรู้ล่วงไปก่อนก็ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดฝั่งเรามีอะไรคืบหน้าที่แบบว่าต้องพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการพูดคุยค่ะแต่ว่าณวันนี้ก็เหมือนพอเคลียร์ไปแล้วรอบนึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับคดีที่มันเพิ่มมากขึ้นให้ต้องคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าในส่วนของความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องคุยอยู่แล้วแต่ว่าณตอนนี้เราก็ต้องมีอะไรที่ต้องทำกันอยู่เลยมันเลยอาจจะไม่สะดวกหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาในการแบบต่างฝ่ายต่างต้องจัดการพาร์ทในงานของใช่แล้ววันนี้มันกระทบความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนกันไหมสนุกใจจริงจริงจริงมันก็มีความลำบากใจแหละค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องเพราะว่าพอไปเป็นเพื่อนกันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเราก็ลำบากใจคิดเยอะมากๆว่าจะทำยังไงดีแต่ว่ารู้สึกว่าเราก็ต้องทำตามสิ่งที่มันควรจะต้องทำอะไรเพราะแบบอย่างน้อยเรารู้ว่าในสถานการณ์นี้เราไม่ได้พ้นผิดแล้ว
ก็คือปล่อยให้เป็นกระบวนการการกฎหมายไปก่อนส่วนเรื่องเพื่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังใช่ใช่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ